วันนี้ถ้าเกิดเรามาพูดกันในเชิงของประเทศเราหลังจากที่เราเข้าใจภาพรวมของทั้งโลกแล้วเราก็ยังเชื่อว่าการศึกษานั้นเป็นเงื่อนไขสำคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาครับมนุษย์มนุษย์อยู่ในสังคมก็จะพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาสังคมไปด้วยครับในอดีตคนที่ได้เปรียบเนี่ยคือคนที่ไปเรียนต่างประเทศกลับมาเพราะมีความรู้ใหม่ๆเพราะมีความเชี่ยวชาญใหม่ๆทักษะใหม่ๆที่สำคัญคือมีคอนเนคชั่นมีเครือข่ายในอดีตตอนหลังนี่สถาบันเหล่านั้นย้ายมาอยู่ในประเทศไทยเพราะคนส่วนหนึ่งที่เป็นคนที่มีโอกาสแล้วในสังคมชนชั้นนำเนี่ยก็จะมีลูกมีหลานเข้าไปอยู่ในสถาบันการศึกษาเหล่านั้นเตรียมตัวเพื่อที่จะเป็นผู้นำต่อไปในขณะเดียวกันสถาบันการศึกษาที่อยู่ในการดูในความดูแลของรัฐซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับคนส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยคุณภาพไม่ได้พัฒนาบุคลากรก็ยังไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกมันจะกลายเป็นว่าในอดีตคนที่จะกลับมาเป็นผู้นำคือคนที่มีโอกาสได้ไปศึกษาเรียนรู้เห็นโลกแล้วกลับมาเพื่อที่จะพัฒนาเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าโรงเรียนใหญ่ๆเหล่านั้นย้ายมาอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งระดับมัธยมมันจะกลายเป็นว่าสถาบันการศึกษาที่ผลิตคนเพื่อที่จะให้มีโอกาสแข่งขันกับคนอื่นในโลกได้เนี่ยคือสถาบันการศึกษาที่มาจากต่างประเทศแล้วมาอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นต้องทำที่สุดในขณะนี้ก็คือหันไปดูสถาบันและองค์กรโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดการดูแลของรัฐบาลเนี่ยว่าจะปรับยังไงปฏิรูปยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงเพื่อให้คนส่วนใหญ่เขามีโอกาสด้วยอย่าให้สังคมของเราต้องเหลื่อมล้ำกันในลักษณะนั้นต้องสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นความเสมอภาคที่สร้างได้ดีที่สุดก็คือความเสมอภาคทางด้านความรู้ทางด้านปัญญาทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ถ้าเรามาสรุปกันนะครับว่าวันนี้เงื่อนไขของการที่เราจะพัฒนาประเทศเศรษฐกิจแล้วก็สังคมได้ก็คือมีพื้นฐานมาจากการศึกษาและเราก็เชื่อว่าเมืองไทยนั้นถ้าเกิดเราหาระบบการศึกษาหรือหลักสูตรของการศึกษาที่ดีเราก็สามารถที่จะพัฒนาบุคลากรไทยที่จะมีคุณภาพได้ท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเรื่องราวต่างๆที่ผมกับท่านดร.สุรินทร์นั้นคุยกันมาหลายตอนเลยทีเดียวนะครับเราคงจะเห็นภาพแล้วครับว่าประเทศไทยของเรานั้นยังมีโอกาสแล้วประเทศไทยของเรานั้นสามารถที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตถ้าเกิดว่าผู้นำของเรานั้นมีวิสัยทัศน์เลือกระบบการศึกษาที่ดีและก็เลือกองค์กรการศึกษาที่ประสบความสำเร็จนั้นมาร่วมกันพัฒนาประเทศของเราวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านดร.สุรินทร์เป็นอย่างมากนะครับที่เราคุยกันตั้งเยอะตั้งแยะจากภาพรวมนะฮะของโลกนั้นเข้ามาเพื่อเราจะได้รู้ว่าประเทศไทยเราจะเดินอย่างไรขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการของเราสวัสดีครับสวัสดีครับ